รายการคุณพระช่วยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ครับผมตอนโด่ง10โมงตรงครับกับคุณพระช่วยครับผมนะฮะช่อง Workpoint กฎหมายเลข23นะครับผมครับผมอ่ะช่วงแรกวันนี้พี่เท่งวัยรุ่นเรียนไทยเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ยุคใหม่มาเรียนรู้เรื่องของการทำอาหารก็ดีครับวัฒนธรรมเรื่องของของเล่นไทยๆวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องสักการะบูชาทางภาคเหนือต้นดอกผึ้งไม่เคยได้ยินนะเราจะเคยรู้จักแต่ใบสีสุขวัญอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยววันนี้มาดูว่าต้นดอกผึ้งเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวัยรุ่นที่มาเรียนไทยกับเราวันนี้นะครับผมนะฮะสองท่านนะครับผมครับผมคุณฟิลิปและคุณทาเคชิเชิญครับคุณพระช่วยขอเปิดบ้านต้อนรับน้องฟิลิปและน้องทาเคชิสองศิลปินที่จะมาเรียนไทยกับเราในวันนี้ขอรับลูกครึ่งป่ะฟิลิปครึ่งครับครึ่งอะไรฮะครึ่งพิจิตรแล้วก็อยุธยาครับเออโอ้ไม่ครึ่งพิจิตรกับอยุธยาเหรอแล้วทำไมชื่อฟิลิปแม่นึกชื่อไม่ได้ครับก็เลยมองขึ้นแล้วก็เห็นหลอดไฟฟิลิปครับเหรอดีว่ามีหลอดไฟดีไม่เห็นหลังคานะลูกเอ้ยชื่อหลังคาลูกทาเคชิอ่ะครับมีเชื้อญี่ปุ่นไม่มีครับแล้วทำไมชื่อทาเคชิแม่ชอบทาเคชิทามิจิโร่ครับอ๋อใช่ครับแล้วเขาก็เอาชื่อนี้มาตั้งให้ผมตอนผมมาเรียนที่มสว. วันนี้เดี๋ยวจะมาทำแล้วต้นดอกผึ้งรู้จักไหมรู้จักหรือเปล่าไม่เลยครับรู้จักน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งเขาไม่ได้ถามน้ำผึ้งครับแหมต้นดอกผึ้งกับน้ำผึ้งมันคนละอย่างกันเลยนะครับฟิลิปก็ผึ้งเหมือนกันนะเขารู้จักอะไรที่ผึ้งน้ำผึ้งรู้จักต้องถามผู้รู้นะครับผู้ที่จะมาสอนทำต้นดอกผึ้งในวันนี้ฮะสองท่านด้วยกันครับพี่เท่งครับท่านแรกครับครูพลเทพบุญหมื่นหรือครูตายอีกหนึ่งท่านครับครูธนรัตน์อุทัยศรีหรือครูแม็กครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณครูอยู่ตรงกลางเลยนะครูแม็กและก็ครูตายทีนี้ถามเลยครับต้นดอกผึ้งทำไมถึงเรียกชื่อนี้ฮะครูตายดอกผึ้งนะฮะก็คือถ้าเป็นทางภาคเหนือเนี่ยครับเราจะใช้เป็นเครื่องสักการะนะครับสำหรับเป็นเครื่องสูงนะครับใช้กับพระสงฆ์อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็งานเกี่ยวกับพระราชพิธีอะไรเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะครับเราก็จะใช้ดอกผึ้งนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบต่างๆอย่างเช่นต้นหมากต้นเทียนต้นผึ้งครับผมก็จะใช้เป็นเครื่องสูงเครื่องสักการะทางภาคเหนือเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องสักการะพวกนี้เป็นเครื่องประกอบสำหรับใช้กับพระพุทธเจ้าก็เป็นงานมงคลเป็นงานมงคลแบบสูงสุดนะครับปัจจุบันก็ยังทำอยู่ใช่ไหมฮะยังมีใช้ในงานต่างๆอยู่ไหมฮะใช่ปัจจุบันเนี่ยที่ต้องใช้เลยนะครับครับผมงานพุทธพิเศษปีใหม่เมืองปีใหม่ปีใหม่เริ่มสักการะใหม่สักการะดำหัวพ่อเมืองเจ้าเมืองมันเป็นงานมงคลนะเป็นสิริมงคลให้กับทุกท่านเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินชมดูครับนะครับน้องๆครับนี่ฮะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องสักการะต่างๆของคุณครูกันก่อนดีกว่าแล้วมาดูกันว่าโจทย์วันนี้จะได้ทำเครื่องสักการะรูปแบบไหนกันครับงั้นเดี๋ยวถามครูแม็กกับครูต่ายตรงนี้ลักษณะของต้นดอกผึ้งเนี่ยมีกี่ประเภทครับมีกี่แบบอ๋อดอกผึ้งเนี่ยแล้วแต่ท้องถิ่นเราจะพลิกผันแต่วัสดุหลักเนี่ยเราจะใช้ขี้ผึ้งเนี่ยเป็นตัวสำคัญมาทำเป็นต้นดอกครับคือเอาขี้ผึ้งมาทำเป็นต้นเป็นดอกเลยเรียกว่าต้นดอกผึ้งครับผมและแต่มีหลากหลายแบบใช่ขึ้นอยู่จะเป็นส่วนประกอบทั้งหมดของแต่ลักษณะจะเหมือนกันเลยนะครับอ่ะต้นแรกนะครับจะเรียกว่าต้นหมากซุ่มหมากซุ่มก็จะเป็นหมากที่คนแก่เคี้ยวนะใช่ครับหมากแห้งนะครับซึ่งเอาเป็นหมากมาผ่าแล้วก็ไปร้อยแล้วไปนำไปตากทำเป็นซุ่มต้นที่สองครับต้นที่สองนะครับหมากเบงหมากเบงครับคำว่าเบงเนี่ยหมายถึงนำกาบกล้วยนะครับมาโค้งเข้ากันแล้วก็เบงหรือว่ายึดเนี่ยให้เข้ากันให้แน่นหนาเราจะนำหมากดิบนะครับมาทำหมากเบงนะครับผมมาต้นนี้ครับต่อไปนี่ต้นดอกผึ้งทางภาคเหนือเนี่ยเราจะ
นิยมทำดอกผึ้งเนี่ยมีหลายวิธีและก็หลายลักษณะดอกผึ้งที่ทำนะครับจะทำมาจากกระดาษย่นแล้วนำไปชุบขี้ผึ้งอีกทีนึงก็คือทำจากวัสดุแต่นำไปชุบชุบขี้ผึ้งเลยเรียกว่าดอกผึ้งแล้วนะครับภาคเหนือเราก็จะมีโดดเด่นคือดอกเอื้องผึ้งนะครับนี่คือดอกเอื้องผึ้งของจริงอ๋อนี่คือดอกไม้จริงนะของสดครับผมดอกเอื้องผึ้งครับเราก็เลยนำดอกเอื้องผึ้งเนี่ยของจริงเนี่ยนะครับมาทำเรียนแบบแล้วก็นำไปชุบขี้ผึ้งอีกทีนึงขอถามอีกอย่างนึงครับทำไมต้องใช้ไอ้ดอกเอื้องผึ้งครับดอกเอื้องผึ้งเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของทางภาคเหนือเห็นดอกเอื้องผึ้งเนี่ยจะนึกถึงภาคเหนือภาพสาวงามฟ้อนเร็บช่างฟ้อนอ๋อเหรอเอื้องผึ้งเอื้องผึ้งจะออกตามป่าครับเหรอน่าให้ปลูกในสวนสักต้นหนึ่งเนี่ยสวยนะดอกสวยดิอ่ะถามว่ามีอะไรประท้วงฮะมาอันไหนทำง่ายสุดครับหาของง่ายเหรอเดี๋ยวเขาว่าเลยเดี๋ยวเฉลยแหมน้องฟิลิปมาถึงคุณพระช่วยทั้งทีถามถึงของง่ายๆเลยเหรอครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรบ้างต้นต่อไปนะครับครับต้นเทียนครับต้นเทียนเราจะเอาใบมะพร้าวนะครับมาสานนะครับสานให้เป็นรูปแบบเป็นก้านแล้วก็นําเทียนมามัดรวมกันครับต้นเทียนถัดไปสวยๆเลยครับเนี่ยถัดไปนะครับต้นสุดท้ายนะครับครับต้นดอกผึ้งเหมือนกันซึ่งไม่ใช่ดอกไม้จริงๆใช่มั้ยฮะไม่ใช่ดอกไม้จริงคือเป็นการเอาขี้ผึ้งเนี่ยมาชุบขี้ผึ้งเนี่ยเราจะทําพิมพ์แล้วก็มาชุบแล้วก็เอาดอกใบไม้รูดรวยมันเป็นเหมือนเกสรสองต้นนี้นะครับจะเป็นต้นเอามาเปรียบเทียบนะครับที่เราเห็นสังเกตต้นนี้ครับจะเห็นทางภาคอีสานครับต้นพืชของอีสานโอ้นี่ทางอีสานใช่ไหมทางอีสานจะเป็นแบบนี้ก็มีเหมือนกันเหรอฮะมีเหมือนกันแต่ของอีสานเนี่ยจะเป็นทรงเป็นสุ่มแบบนี้นะครับเป็นสุ่มสี่เหลี่ยมแต่ทางภาคเหนือเนี่ยเราจะเป็นต้นกล้วยแล้วมีฐานแล้วนำมาปักครับเป็นแต่ละดอกครับนะครับแล้ววันนี้จะให้น้องๆทำต้นไหนครับครูแม็กจะให้ทำต้นดอกผึ้งครับโอ้ต้นนี้นะผมมั่นใจเลยนะฮะแม่อาการดีใจออกมาสักขนาดนี้แปลว่าน้องฟิลิปมีความมั่นใจที่จะเอาชนะน้องทาเคชิให้ได้แน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับทีมบอลเทพรู้สึกมั่นใจกลัวครับกลัวครับกลัวจะเป็นต้นไหนครับกลัวเป็นต้นนี้ทาเคชิบอกสบายมากใช่ไหมสบายมากครับต้นนี้นะต้นดอกผึ้งนะไม่น่ายากอะไรนะง่ายน่าจะได้อยู่ครับนะครูบอกว่าง่ายสุดก็ต้องง่ายฮะมาตรงนี้กันครับครูบอกง่ายนะเพราะครูก็ทำมาบ่อยไงไอ้พวกเราเพิ่งทำครั้งแรกไงเดี๋ยวเราจะให้คุณครูทั้งสองท่านครูแม็กกับครูตายเนี่ยสาธิตวิธีการทำครับให้ดูก่อนนะฮะฟิลิปกับทาเคชิช่วงนั้นก็เก็บเกี่ยวให้เต็มที่เลยนะจำให้แม่นเลยขั้นตอนต่างๆครับผมนะครับพร้อมไหมครูฮะพร้อมครับวิธีการทำต้นดอกผึ้งขั้นตอนที่1เตรียมเลือกหน่อกล้วยที่มีรูปทรงเล็กขั้นตอนที่2เลือกหากาบกล้วยจากต้นกล้วยขนาดใหญ่ขั้นตอนที่3ตัดแต่งทรงต้นกล้วยเล็กให้มีความสวยงามขั้นตอนที่4ตัดแบ่งกาบกล้วยออกเป็น2ส่วนและนำมาม้วนรอบฐานต้นกล้วยจำนวน2ชั้นขั้นตอนที่5นำขี้ผึ้งจำนวน 5-10 แผ่นมาต้มให้ละลายขั้นตอนที่6แกะสลักมะละกอให้เป็นรูปดอกไม้เพื่อเป็นแม่แบบในการทำดอกผึ้งขั้นตอนที่7นำแม่แบบมาจุ่มในขี้ผึ้งที่ต้มเสร็จแล้วขั้นตอนที่8แกะขี้ผึ้งออกจากแม่แบบโดยใช้น้ำในการทำให้ขี้ผึ้งหลุดออกขั้นตอนที่9สารใบมะพร้าวเพื่อทำเป็นกลีบเลี้ยงดอกผึ้งขั้นตอนที่10ประกอบส่วนของดอกผึ้งเข้าด้วยกันนั่นก็คือดอกขี้ผึ้งใบมะพร้าวสารและดอกไม้สดขั้นตอนสุดท้ายตกแต่งฐานและลำต้นด้วยดอกไม้ให้สวยงามและปักดอกผึ้งทั้งหมดลงในลำต้นเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำเครื่องสักการะบูชาล้านนาต้นดอกผึ้งนั่นเองขอรับฟิลิปมั่นใจขึ้นไหมฮะหลังจากที่เห็นตอนแรกแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ชวนน้องมารายการนี้นะครับแล้วก็น้องขอลาก่อนอย่าท้อดิแม่น้องฟิลิปอย่าพึ่งขอใจสิขอรับไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของน้องๆทั้งคู่แน่นอนละครับทาเคชิละครับได้ครับทำได้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาแบบไหนดีกว่าครับนะพร้อมพี่เท่งจำได้ไหมครับได้นะมั่นใจโอเคพร้อมอันดับแรกเลยเอาที่พึ่งมาต้มก่อนเลยแล้วค่อยไปเอาต้นกล้วยมานะครับป่ะพร้อมแล้ว let's go ป่ะพร้อมเริ่มเอาขี้ผึ้งก่อนเลย
ตบยังถาดเลยน้ำมาเลยมาตั้งหม้อตั้งหม้อดอกนึงกี่พึ่งหนึ่งอันได้กี่ดอกนะ5ครับ5ใช่ไหมเราก็เอามา3อัน3เอา4เกลือไหมเกลือจ้าโอเคได้ใกล้กันไกลตัดเป็นชิ้นเล็กๆยิ่งดีครับผมครูครับครับใส่น้ำเพิ่มได้ไหมฮะไม่ได้ครับมันจะแตกถ้าใส่น้ำนี่ระเบิดเลยเหรองั้นไม่เอาดีกว่าครับผมนี่ห้ามใส่น้ำลงไปเลยนะครับพี่พันธ์น้องทาเคชิระวังขี้ผึ้งจะระเบิดนะขอครับมีวิธีไหนที่ซิกแซกได้บ้างไหมครับครูมีง่ายสุดวิธีนี้ครับผมไม่มีแล้วมีวิธีเดียวสัก10แผ่นนะครับต้มไปเลยครับ10แผ่นครับต้อง10แผ่นเหรอฮะครับเอากรรไกรตัดเลยก็ได้ครับผมใช้กรรไกรตัดเลยมีดเหรอมีดไปเลยครับพี่เร็วกว่ามาแบบต้นกล้วยอะไรเดี๋ยวพี่ทับให้น้องนี้ได้ครับนะจำได้ไหมพี่จำได้ครับเล็กอันหนึ่งแล้วก็กับกล้วย3 10แผ่นแล้วฮะครูครูครับครับเราสามารถตัดใบมันออกได้ไหมตัดแต่งได้ครับแต่งให้มันสั้นลงได้ใช่ไหมครับผมโอเคไปเอาไอ้กาบกล้วยมาผมตัดเหลือใบเล็กนี้ได้ไหมครับครูได้ได้ได้นะครับกาบกล้วยเอาต้นใหญ่ต้นใหญ่ได้ที่สวยงามชวบกับบางมิ้วอ๋อชาร์ปเขาให้ตาจัดต่อไปก็คือแต่งกาบกล้วยนะครับดึงเบาๆนะครับถ้ามันแตกจะใช้ไม่ได้ครับแข็งใช้ไม่ได้ค่อยๆดึงเบาๆจะได้ไม่ขาดนะครับแล้วใช้อันที่อยู่ข้างบนหรือเปล่าครับครับแกะมาเลยครับแกะตั้งด้านบนแล้วก็ใช้นิ้วหัวแม่โป้งนะครับเลาะลงมาก็ได้ระวังอย่างที่สุดเลยนะครับเพราะว่ายางกล้วยกับเสื้อเนี่ยไม่ถูกกันนะฮะเสื้อขาวนะครับแบบนี้ใช่ไหมครับครูอันนี้ก็ดูนะเอ้ยอย่าเพิ่งหิวกับกล้วยนะครับน้องฟิลิปเอาไปทำเครื่องบูชาให้สำเร็จก่อนนะครับโหได้ไหมลูกแกะยากเหมือนกันนะฮะใช้มีดก็ได้ครับใช้มีดเอามีดไปด้วยเปล่าเอามีดปาดใบออกก่อนดีๆๆเดี๋ยวไม่มีใครช่วยเทียนที่ต้มนะครับถ้าละลายหมดแล้วให้ยกลงจากหม้อเลยนะครับเทียนไหม้แล้วได้ต้มใหม่นะครับแล้วฮะครูแล้วยังไงฮะอย่าให้ไหม้ใช่ไหมครับใช่ไหม้สัก3กาบพอใช่ไหมครับครูครับเทียนใช้ไม้คนด้วยนะครับไม้คนละลายง่ายครับเดี๋ยวเรารอให้ฟิลิปทำเสร็จแล้วเราไปขโมยเข้ามาดีกว่าเฮ้ยดีเลยแม่น้องทาเคชิตั้งใจทำของตัวเองดีกว่านะครับอย่าคิดจะไปขโมยของเพื่อนเลยครับพี่เท่งครับระวังมือนะครับระวังมือกาบกล้วยอาจจะเป็นกาบเลือดได้เออแบบนี้ก็ดีค่อยๆทำกันไปนะครับทั้งสองทีมระมัดระวังมีดในมือกันด้วยนะครับเส้นประมาณนี้ได้ใช่ไหมครับครูได้ครับผมให้นวดครับนวดเลยลูกต้องใช่ครับปาดส่วนที่หนาออกด้วยใช่ไหมครับถ้าหนานี่แตะออกได้เลยจริงๆนะก็รู้สึกดีนะครับที่น้องได้อยู่ทีมพิทแท่งครับเพราะดูเหมือนสุดยอดพอละลายแล้วก็ยกลงเลยใช่ไหมฮะยกลงเลยครับปิดฝาหม้อไหมครับไม่ต้องปิดครับเราจะปล่อยให้มันเย็นเซตตัวนิดหนึ่งนะฮะครับตอนนี้ได้กลิ่นไหม้แล้วนะครับทีพี่เท่งหรือเปล่า อย่าลืมดูขี้ผึ้งที่ต้มไว้ด้วยนะครับฟิลิปถ้าขี้ผึ้งไหม้ขึ้นมาต้องต้มใหม่เลยนะครับเอาวางกับพื้นจะสะดวกหรือเปล่าครับผมวางกับพื้นวางกับพื้นเออสะดวกกว่านะค่อยๆหมุนไปนะครับหมุนไปแล้วก็ดึงให้ตึงด้วยนะครับจะต้องดึงให้ตึงด้วยค่อยๆทำไปนะครับน้องทาเคชิยิ่งพันกับกล้วยกับฐานได้แน่นเท่าไหร่ฐานของต้นก็จะยิ่งมั่นคงนะขอรับโอเคลงเลยเนี่ย
ีมนี้เขาตั้งใจทำกันจริงๆนะครับเนี่ยต้องออกมาดีเหมือนต้นฉบับแน่นอนละครับเกือบละจะได้ไหมอีกอันนึงอีกอันต้องอีกรอบนึงใช่ไหมครับครูอีกวนนึงอีกรอบนึงโอ้โหน้องทาเคชิทำฐานของต้นออกมาได้อย่างรวดเร็วมากๆเก่งจริงๆนะครับเนี่ยพันฐานนะครับลองตั้งดูว่ามันได้ศูนย์กลางหรือเปล่านะครับได้แล้วนะครับได้ศูนย์กลางหรือเปล่าครับแมวเนี่ยมามาละกอได้ครับลูกเล็กกับซากพี่เท่งตั้งได้ไหมเนี่ยลืมแล้วเนี่ยครูเขาทำไงกันเนาะถ้าเซตตัวพอประมาณแล้วจุ่มพิมพ์เลยครับจุ่มพิมพ์นะจุ่มสลับกันใช่ไหมครับครูจุ่มสลับกันอะไรนะฮะครูตัดครึ่งเลยนะครับผมตัดครึ่งมันก็ได้อยู่สี่เส้นอ๋อตัดครึ่งหนึ่งเหรอฮะปึ๊บก็ลงน้ำแม่พี่พันเริ่มสานใบมะพร้าวแล้วส่วนน้องทาเคชิก็เริ่มทำดอกผึ้งช่างเป็นทีมที่มีความสามัคคีกันสุดๆไปเลยนะครับไหนลองไปดูทีมพี่เท่งบ้างสิครับว่าเป็นอย่างไรบ้างได้ตั้ง1ดอกแล้วสุดยอดครับทาเคชิแบ่งให้หน่อยน้องฟิลิปอย่าไปขอของน้องทาเคชิเลยครับค่อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวก็จะสำเร็จเองละครับครูช่วยทำหน่อยได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆนี้เอาเหรียญให้ผมได้เลยนะจริงๆแล้วผมว่าผมชนะแล้วแหละทาเคชิเบาได้เบาลูกเหลือการข้างหน้าบ้างแหมน้องทาเคชิมั่นใจมากเลยนะครับแต่ชัยชนะไม่สำคัญเท่ากับความรู้ที่ได้รับไปนะครับครับลองเอาพิมพ์จุ่มที่เพิ่งดูครับครับพี่การลอกยังไงเหรอครับเอาจุ่มน้ำนะครับแล้วก็ใช้มือแกะออกบีบนิดหนึ่งนะครับบีบนิดหนึ่งแล้วก็ดึงมะละกอน้องไม่กล้าครับใจเย็นๆนะครับน้องฟิลิปความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จมักจะอยู่ที่นั่นนะครับโอ้ครูครับครับผมขอแค่7ดอกได้ไหมครับโอเคได้ขอบคุณครับอะไรนะ2ดอกได้ละครับ7แม่ต่อรองกับคุณครูจนสำเร็จแล้วนะครับน้องทาเคชิเดี๋ยวต้องทำฟิลิปเลี้ยงอีกนะครับไปตัดใบมะพร้าวได้เลยนะครับฟิลิปน้องรู้สึกว่าเหมือนน้องไร้ประโยชน์ครับโหไม่ไร้ประโยชน์หรอกครับน้องฟิลิปเดี๋ยวพี่เท่งก็จะช่วยเราทำจนสำเร็จแน่นอนละครับจำได้หรือเปล่าฟิลิปสงสัยลืมแล้วมั้งใช่ครับลืมการสานใบมะพร้าวแล้วเหรอครับน้องฟิลิปค่อยๆนึกไปเดี๋ยวก็ทำจนได้นะขอรับเหลือดอกเดียวชิวๆชิวๆแต่งฐานเลยลูกแต่งฐานได้เลยนะฮะดอกอะไรนะดาวเรืองฟิลิปสานใบมะพร้าวสานได้ใช่ไหมครับตอนแรกได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วตรงนี้ใจล่มๆไว้นะครับน้องฟิลิปอย่าเพิ่งโวยวายเป็นกระต่ายตื่นตูมไปเลยนะครับได้ยังไว้2ดอกโอ้ขอบมากครับโอ้น้ำใจน้ำใจจากเพื่อนข้างบ้านนั่นแน่ต้องขอบคุณพี่พันธ์มากๆเลยนะครับเนี่ยที่เอาใบมะพร้าวสารมาแบ่งปันให้น้องฟิลิปมีน้ำใจนักกีฬาสุดๆเลยนะครับพี่พันธ์ก้านไม่ต้องยาวมากนะครับประมาณนี้ได้ไหมครับมันจะดีได้ไหมครับครับไม่ต้องยาวใช่ไหมพอดีก้านมันสวยครับอ
พันแบบนี้เลยเหรอครับครูครับเสียบลงไปเลยต้องนำร่องก่อนนะครับเอาไม้เสียบแทงเข้าไปแทงเข้าไปก่อนได้ไหมครับครับไม่ต้องยาวใช่ไหมดีก้านมันก้านอ่อนเกินไปดอกมันจะใหญ่เกินไปดอกพึ่งใหญ่ขนาดนี้ก้านของดอกไม้น่าจะรับไม่ไหวนะครับน้องฟิลิปนั่นก็จบแล้วโอ้โอเคสวยงามมาก7โอ้จาก14เหลือ7โอเคสวยงามครับผมต้นดอกพึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผลงานของทาเคชิกับพี่พันธ์นะครับผมนี่ฮะสวยงามหมุนให้ดูรอบๆแบบอินเสิร์ตเลยป๊าบเข้าไปฟิลิปครับดอกสุดท้ายได้ยังครับผมดอกสุดท้ายแล้วครับพี่ขอไฟด้วยนะครับ อย่าตกนะในที่สุดน้องฟิลิปก็ทำผลงานออกมาได้สำเร็จแล้วนะครับไปดูกันสิครับว่าจะออกมาสวยขนาดไหนขอรับอ่ะนี่คือต้นดอกพึ่งจากพิมพ์ละครับผมก็ผมแค่นี้แหละนะฟิลิปหมดเลยนะฟิลิปโชว์เลยโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะต้นดอกพึ่งครูแม็กกับครูต่ายได้ดูผลงานของนักเรียนทั้งคู่ก่อนทั้งสองทีมว่าเป็นยังไงนะครับวิเคราะห์ก่อนนะฮะดูอีกเหรอดูหน่อยมันต่างกันลิปเลยละพันอ่ะดูฝั่งฟิลิปก่อนครับครูต่ายครูแม็กเป็นไงฮะอันนี้ก็คงจะเหมือนหุ่นคนทำสูงใช่ไหมสูงผิวลมแต่ว่าถ้าเวลาเราใช้ไอ้ต้นเล็กๆแล้วก็สูงๆเนี่ยนะครับเวลาเราปักเนี่ยครับมันก็จะเอียงจะคว่ำหงายอะไรพวกนี้อ๋อโอกาสที่จะใช่ครับผมล้มแล้วก็ถ้ายังไงก็พยายามฐานให้กว้างหน่อยใช่ไหมครับฮะแล้วก็ตรงดอกเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่ไปนิดนึงแล้วก็ถ้าก็มันดินดีนี่ครับทางฝั่งน้องทาเคชิแหละครับครับเป็นไงฮะครูแม็กสำหรับฝั่งนี้นะครับก็ดูองค์ประกอบโดยรวมแล้วก็สัดส่วนโอเคแต่ความสมบูรณ์ไม่มีนะครับ ยอดเลือดมันหักไปหมดต้องตัดนะครับแล้วดอกไม่สามารถเด็ดได้เนี่ยนี่ต้องเอาเลื่อยตัดนะเนี่ยทำไมฮะแข็งดอกแข็งครับดูดอกองค์ประกอบต่างๆก็สวยงามครับครับใช้ได้ครับครับอ่ะทีนี้ต้องให้คะแนนแล้วนะครับคะแนนทางฝั่งน้องฟิลิปกับคุณเท่งนะฮะให้กี่คะแนนครับเต็ม10ให้ลำบากใจไหมปิดประตูสตูดิลำบากใจนะเท่าไหร่ดีครับอันนี้ให้8ก็แล้วกันครับ8ครับผมนะครับฝั่งนู้นแล้วครับฝั่งนี้คุณครูแล้วครับทางออกมีทางเดียวแล้วครับครูมีการขู่กันแล้วเท่าไหร่ครับฝั่งนี้เต็ม10ให้9แล้วกัน9คะแนนนะครับผมคะแนนห่างกันนิดเดียวเองนะครับและผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือน้องทาเคชิเก่งและทำได้เหมือนขนาดนี้ก็รับเหรียญคุณพระช่วยไปเลยครับถามความรู้สึกก่อนถามทาเคชิก่อนเป็นไงครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนครับวันนี้สนุกมากครับแล้วก็อย่างนึงมันเป็นการทำที่จะเรียกว่าเป็นความทำไม่เคยทำมาก่อนแล้วไม่รู้จักด้วยใช่ไหมไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรแล้วการทำสิ่งนี้เหมือนกับเราตั้งใจต้องตั้งใจทำมันจริงๆในการทำต้นดอกพึ่งนี้ขึ้นมาเพื่อจะไปถวายก็คือทำด้วยใจจริงๆก็ทำไม่รู้เลยว่าคนยุคก่อนหรือแม้กระทั่งคนยุคนี้ที่ทำเอาไปถวายเนี่ยต้องแบบทำด้วยความตั้งใจจริงๆใส่ใจเนาะครับผมคุณลิปก็แจ้งแขกครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับแต่ว่าอย่างมากครับพี่เท่งนะครับขั้นตอนไหนคิดว่ายากตั้งแต่แรกถึงจบครับเออทั้งหมดนะคือทั้งหมดเลยทั้งหมดครับวันนี้ขอบคุณนะฮะครูต่ายครูแม็กน้องฟิลิปและน้องทาเคชิครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมมากครับเอ้าเช้าๆนี้เราคุยกันเรื่องมงคลน่าดีเลยนะครับครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับค่อยกลับมาครับคุณพระช่วย